ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะฟุกุโอกะมาทำอะไรมาซักผ้ากี่ชั่วโมงแล้วครับมาเที่ยวค่ะทำฟากที่เกิดชื่อถนนนี่ยังเป็นปูเป็นหอยโอ้ฝั่งนี้เปลี่ยนสีแล้วโมจิโกะโอ้ท่าเรือโมจิโกะนะครับเดินทางจากฟุกุโอกะมาเขาต่อคิวอยูตอนนี้เรามาจอดรถอยู่ที่ตลาดปลาคาราโตะฝั่งจังหวัดยามากุจิไปมันยังแก่แลกกลิ่นคาวปลา
ลาปลากระเป้านี่ 8,500 เยนเลยมี 10,000 มันตกกี่บาทเนี่ย 2,000 กว่าบาทใช่ไหม 2,000 บาทอันนี้ปลากระเป้าเหรอใช่ปลาปลากระเป้าฮะชี้ให้เขาหยิบชี้ให้เขาหยิบนี่ไงบางวันนี้นั่นแหละปลาแดงแดงอันไหนร้านนี้หอยเชลมากคุ้มมากเลยจริงๆเอาดิมีอูนิด้วยลองชี้อูนิอูนิชูโนเทนอะไรโอโทโรโนเทนเนี่ยตรงนับหางมันนะอ๋อหรอโซไก่หอยเชลวาตาเตะจูโอเคไม่น่าบอกวาซาบิต่างกันนู่นไง 2,200 เยนตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ชื่อตัวจะหยิบเองหยิบอันหนึ่งหยิบอันหนึ่งหยิบอันหนึ่งเอากุ้งสองอันอันนี้อะไรมามาจีเหรอใช่อันนี้เขาหยิบเองเหรอเออแล้วกุ้งอันนี้เหรอเลือกตัวเป็นสองแล้วหลุยทำไมหยิบหลุดอ่ะก็มันที่มันแย่เองหยิบอันนี้อันหนึ่งให้ป้าป๋าอันนี้อันหนึ่งอันไหนอันนี้พอละเป็นใช้เท้ากับไอ้นี่มันเป็นพรเสริมผสมเลยถ
ูกต้องที่ไหนผสมลงไปในพรเซ็งมันคือทาราสโก้ใช่ห่างมาเลยเป็นไทโก้300เยนมั่ง500เยนมั่งนะครับมีอุนินะครับมีโอตาเตะนะครับแล้วก็มีตัวตัดแล้วก็โอโทโร่ในฝ่ามือนี่ครับ2ชิ้นนะครับชิ้นละ600เยนนะครับจ่ายไปทั้งหมดก็ประมาณ 3,000 กว่าเยนมีวาซาบิให้ครับมีโชยุให้ครับมันเป้านะครับโป๊ะมาจากเมืองไทยแล้วเนี่ยอันเนี้ยซูชิอูเนี่ยอันเนี้ยนั่งนั่งแบบมีกลิ่นโดยรวมแล้วงั้นงั้นคือผมว่ามาเช้าๆกับพี่เช้าๆมาซื้อก่อนเข้าบ้านก็ไม่งั้นไม่งั้นงั้นจริงๆเพราะว่าความสดมันหายหมดแล้วกินในร้านเลยดีกว่าใช่ใช่เปลี่ยนสีแต่ว่าไม่มีสักสีเลยเขียวอื้อเลยจังหวัดยามากุจิแล้วตะโกนออกมาพร้อมกันว่าเขียวอื้อไม่มีแดงเลยไฟไหม